คนมาเจอกับคิงอีกแล้วนะคะเห็นหน้าล้นๆ นะคะแต่ตายแน่ๆอย่างนี้พอเราได้ไหมว่าคิงจะอะไรมาพูดถูกต้องจริงๆไม่มีใครตอบวันนี้นะคะสิ่งที่คิงจะมาพูดนะคะก็คือลิฟต์นั่นเองค่ะเย้ตำนานและเพื่อนๆ นะคะที่เล่น Twitter หรือว่าก็อยู่ในเสพสื่อออนไลน์อย่างบ่าวการบิวตี้นู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆ น่าจะเคยเห็นแบรนด์นี้มาก่อนนะคะแบรนด์นี้ชื่อว่า Oh My Tint นะคะ Velvet and Smoothเป็นเหมือนลิปควิกลิปสติกนะคะแต่มันไม่ใช่ลิปควิกลิปสติกซะทีเดียวนะคะตอนนี้บอกก่อนนะคะว่าเขาออกมาเพิ่มอีก5สีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้โอมาทินมีทั้งหมด14สีแล้วนะคะเย้ขิงจะมาทาให้ดูแล้วกันนะคะแต่ว่าคงจะทาไม่ครบ14สีเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างที่ขิงต้องบอกก็คือสีของเขาว่าแต่ละสีมันใกล้เคียงกันมากนะคะใกล้เคียงกันไหมเพราะฉะนั้นการสวอชอาจจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าขิงจะลองแบบเอาสีที่ขิงชอบมาทาให้ดูนะคะแล้วก็มาดูกันว่าขิงชอบตัวนี้ไหมราคาเท่าไหร่หาตามได้ที่ไหนยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ของรุ่นพี่ที่รู้จักกันนะคะเขาก็ส่งมาเพราะว่าอยากให้ขิงมาพูดจริงๆขิงก็แบบตื้อเขาอยากได้มากคือว่ามันกระแสดีแบบมากๆนะคะใน Twitter นะคะคือมีเพื่อนๆหลายคนพูดถึงนะคะรวมถึงลูกค้าที่แบบเอาไปใช้แล้วกลับมาซื้อใหม่เพราะว่าราคาเนี่ยแท่งละ9บาทเท่านั้นนะคะก็บอกเลยว่า14สีเป็นสีที่ทุกคนใช้ได้ทุกคนใช้ได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นโทนที่ดัดแปลงมาจากสีแบบผิวของมนุษย์เราจริงๆอ่ะมันจะเป็นโทนที่แบบไล่เลเยอร์จากริมฝีปากของเราอ่ะไปแบบต่างโทนต่างๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นโทนของเขานะคะก็เป็นโทนที่สามารถใช้ได้ทุกสีผิวเลยนะที่ขิงมองดูเนี่ยสีที่ขิงแบบคิดว่ามันแจ๊ดที่สุดนะคะคือเบอร์12ที่ออกมาใหม่นะคะอันนี้คือแจ๊ดที่สุดแล้วปกติก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะน่าจะเดาออกว่าสีมันเป็นประมาณไหนคือแบบเหมือนเบอร์รี่เหมือนสตรอเบอรี่เหมือนพวกตระกูลเบอร์รี่ที่แบบทาลงไปแล้วสวยอ่ะพวกดอกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โทนสีส่วนใหญ่จะเป็นโทนแบบเกาหลีด้วยนะคะสีที่ขิงหยิบมานี่เป็นเบอร์5เบอร์5ขิงก็ชอบนะนี่นะคะแต่พอทาลงไปแล้วอ่ะมันจะมีความเป็นเบอร์รี่อย่างนี้นะคะกระซิบนิดนึงว่ามันเหมือนคอลเลกชันของบอบบี้บาวอ่ะที่แบบสีออกแบบเบอร์รี่แต่แปลว่าจะเบอร์รี่นะเอาเรามาลองดูเบอร์12นะคะที่ขิงบอกว่ามันดูแจ๊ดที่สุดแล้วนะอันนี้คือแจ๊ดที่สุดของเขาแล้วแต่สำหรับคิงก็คือมันยังไม่แจ๊ดเท่าไหร่นะคะสีออกส้มๆเบอร์13กับเบอร์3นะคะแต่ว่าคิงว่าเบอร์3เนี่ยดูส้มกว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูสีที่เห็นได้ชัดเพราะปัดลงมันก็ไม่ส้มเท่าไหร่เนาะเออมันมีความแบบเนี่ยใกล้เคียงกันไหม3สีนี่ขนาดเป็นสีที่หยิบออกมาแล้วมันเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะโดดจากกลุ่มเพื่อนนะคะมันก็ยังดูแบบเออใกล้เคียงกันนะทีนี้เพื่อนๆน่าจะเดาทางของโอมาทินออกมาแหละว่าสีเขาประมาณไหนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขิงจะมาทาให้ดูนะคะแล้วก็มาดูกันว่าสีไหนเป็นสีที่ขิงแบบแนะนำ recommend บ้างค่ะวันนี้จะทาปากด้วย02นะคะกลิ่นเขาก็จะอารมณ์เหมือนขนมนะคะแบบหอมหอมหวานหวานอะไรอย่างนี้นะคะทูบเนี่ยจะค่อนข้างเล็กนะคะประมาณนิ้วนึงอย่างเงี้ยนี่ดูไม่รู้ว่าสังเกตกันไหมนะแต่ว่าเวลาทาคือแบบง่ายมากแล้วอย่างหนึ่งที่ขิงคือชอบมากๆคือลักษณะเนื้อของเขาคือเนื้อมันนุ่มแบบวิปครีมอะนุ่มแล้วสบายปากแล้วหอมด้วยแล้วก็แบบไม่แห้งด้วยนะคะคือจะว่ามันแมทไหมก็แมทจะว่ามันเป็นเวลเวทไหมก็เวลเวทนะมันอยู่ตรงกลางระหว่างแมทกับเวลเวทนะคะคือเวลเวทเนี่ยมันอาจจะมีความแบบเชียร์มีความมันวาวมีความหลุดง่ายนิดนึงนะคะแต่แมทเนี่ยมันจะเกาะติดทนนะคะแต่ว่าข้อเสียของเขาเป็นแมทก็คือมันทำให้ปากแห้งใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยมันทำให้ปากนุ่มแต่ว่าแมทแต่ว่าไม่แห้งอะแล้วก็สีติดทนด้วยงงไหมผิงไม่เคยเจอฟอร์มลับแบบนี้ในแบรนด์ไหนมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อนข้างดีใจด้วยที่มันเป็นแบรนด์ไทยที่เรามาเจอแบบฟอร์มลับที่ดีอย่างนี้นะขอใช้เบอร์6แล้วกันนะแก้มเพราะว่ามันออกเป็นชมพูแบบอ่อนๆอย่างนี้ของขิงตอนนี้คือลงแป้งไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผิวตอนนี้คือแมทสนิทนะคะมาดูกันว่ามันอยู่บนความแมทสนิทแล้วมันจะเกลี่ยได้ไหมนะคะนี่ญี่ปุ่นไหมดูพิกเมนต์ดิลิปสติกเป็นติ้นที่อะไรที่แบบว่าฉันไม่ค่อยจะกังวลในการเอามาใช้ทาแป้งคือปกติจะกังวลมากว่าแบบมันจะแห้งเกาะติดเป็นคราบหรือเปล่าอารมณ์เหมือนอุทัยทิพย์อะไรเงี้ยตัวนี้คือขิงไม่กังวลนะคือขิงค่อนข้างแบบว่าชิลอะเกลี่ยช้าๆอะไรเงี้ยนี่คือลงแก้มข้างนึงนะคะ406นะคะตัวนี้ OMT 06อะเรามาลงอีกข้างนึงกันบ้างน่ารักมากเลยแต่กรณีก็นั้นนะคะเราก็มีลิปต้องแบบ14สีแล้วอะขอมิกซ์ข้างในเพิ่มอีกสีหนึ่งแล้วกันหยิบได้เบอร์8มานะคะก็มาทาด้านในนิดนึงเอ้ยสวย
สวยปะสวยมากมากโอเคเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนานนะคะเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วว่าขิงคิดยังไงกับเจ้าลิปของโอมาตินตัวนี้นะคะ1ราคาถูกมากแบบมันถูกอ่ะ2คือเนื้อมันดีแบบอะไรไม่รู้ที่มันนุ่มมากๆบนปากอะค่ะแล้วก็บนแก้มอย่างเงี้ยคือแบบแล้วที่สุดท้ายคือนางติดทนด้วยอะและข้อ3นะคะคือสีสวยแบบทุกสีทุกสีจริงๆนะขิงอะขิงเลือกไม่ถูกหรอกว่าขิงจะวันไหนอะขิงคงจะทุกอันเลยเพราะว่า1คือมันราคาถูกใช่ป่ะซื้อเหมาไปเลยจ้าจบๆจุกๆโทนเบอร์รี่ที่แบบกำลังมามากๆนะคะคือทานแล้วก็น่าจะดูไบรท์ดูสดชื่นแล้วก็ดูเด็กลงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ขิงแนะนำนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะคะรู้สึกว่าจะมีที่ Even Boy นะคะแล้วก็เดี๋ยวขิงจะทิ้งเพจของเขาไว้ด้านล่างนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อออนไลน์หรือว่าอยากจะอ่านดูรีวิวนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่าอยากจะดูสีอื่นๆอีกนะคะเพราะว่าตัวที่ขิงหยิบมาในวันนี้ก็มันแค่แบบ 2-3 สีเท่านั้นเองนะคะคือมันยังไม่ถึงครึ่งของสีทั้งหมดที่เขามีเลยนะคะงั้นอย่าลืมไปดูกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของขิงนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากดูอะไรก็ลองทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมโหวตด้วยนะคะว่าเพื่อนๆคิดยังไงกับลิปของโอวัลตินตัวนี้นะคะระหว่างชอบมากเลยอยากมีมากเลยนะหรือว่าก็เฉยๆหาได้ตามตลาดทั่วไปอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าไม่ชอบเลยไม่ถูกใจไม่อยากได้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย